สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Chef Table เช่นเคยนะครับผมกับลุงนัทก็มาพบกับท่านผู้ชมทุกๆครั้งก็มีอาหารที่ดีแล้วก็มีสุขภาพมาฝากท่านผู้ชมครับหรือโดยเฉพาะวันนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเอ่ยชื่อสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมตอนนี้ต้องรู้เป็นไฟแน่นอนไม่ใช่ตรงข้างหน้าผมเนี่ยเชื่อไหมครับว่าพริกเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมวลมนุษย์โลกเนี่ยขาดไม่ได้เลยทีเดียวใช่แล้วซึ่งแน่นอนตำนานพริกในประเทศไทยท่านผู้ชมเข้ามาสู่ช่วงก็ช่วงแบบปลายๆนะครับปลายๆสุโขทัยมีเริ่มกินพริกกันแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยแต่มีพริกหนึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นพริกซึ่งเขามีการทำสงครามกันมาแล้วก็คือคำของคำแย่งพริกไทยกันเองเมื่อสมัยทักประวัติศาสตร์หลายพันปีมาแล้วนะครับ 2-3,000 ปีเขามีการแย่งทำสงครามแย่งพริกไทยกันเขาถือว่าเป็นเครื่องบรรณาการชั้นเลิศพริกไทยแสดงว่าเราไปที่ไหนเนี่ยทุกประเทศใช้พริกไทยและทุกประเทศก็จะมีพริกแต่ประจำชาติแต่ละอย่างประเทศไทยนี่มีเยอะมากเชื่อไหมครับว่าพริกเนี่ยตอนนี้เชื่อไหมว่าน้ำพริกเนี่ยมีสารอะไรบ้างสารในตัวพริกเองคือเป็นสารเขาเรียกว่าสารเชฟว่าสารความเผ็ดอ่ะแคปไซซินคือแคปไซซินเขาก็มีการตรวจวัดเหมือนกันว่าพริกชนิดไหนถ้าเกิดมีแคปไซซินเยอะเนี่ยแสดงว่าเผ็ดเยอะคือเป็นเรียกได้ว่าภาษาชาวบ้านเป็นสารเผ็ดนั่นเองถูกไหมฮะเผ็ดร้อนแล้วก็นี่มีพริกในนี้พริกหยวกบางคนเรียกพริกระฆังนี่เป็นระฆังยังไงอ๋อแต่ฝรั่งเขาเรียกเบลเพเปอร์มีพริกเหลืองพริกอะไรนี่พริกไหนพริกหยวกท่านผู้ชมนี่พริกหยวกไทยนี่หยวกฝรั่งค่ะนะนี่พริกเหลืองนะโอ้พริกต้มอันนี้พริกที่ยังไม่แก่ท่านผู้ชมรู้ป่ะทำไมคะพริกหนุ่มไงนะมีหลายพริกแต่ผมไม่ผัดนี่ผมไปเดินนี่มาเดี๋ยวผมก่อนจะทำเมนูชิ้นนึงเนี่ยผมนี่ให้ผมนำมาฝากเลยเราไม่คุ้นตาเพราะว่ามันไม่เหมือนพริกบ้านเราท่านผู้ชมเห็นแล้วผมไปเดินตลาดนี่บอกลงเลยไปเดินตลาดมิลานนะผมว่าเฮ้ยลูกเชอรี่แต่มันใหญ่ขนาดนี้ก็ถามว่าอะไรอ๋อเขาเรียกเพปเปอโรนี่อ๋อเพปเปอโรนี่ใช่เป็นพริกอิตาเลียนที่เราจะเจอได้ตามร้านพิซซ่าเจอได้ยังเราเป็นผงหน้าเป็นผมยังไม่ได้ชิมเลยเคยชิมพริกไหมว่าเผ็ดแค่ไหนเคยค่ะอยากชิมพริกตัวไหนบ้างมันนี่อะนี่กินเลยอะแบบกลิ่นพริกกินพริกไหมไม่เป็นไรแต่มีพริกหนึ่งที่อยากนำเสนอก็คือนี่ฮะเขาเรียกลองเพเปอร์ตระกูลของพริกไทยนะครับคือดีปรีนี่เองนะครับเป็นสารก็มีแคปไซซินนะเอาล่ะท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมนำเมนูมาฝาก3เมนูด้วยกันซึ่งแต่ละเมนูแน่นอนว่ามันต้องมีพริกแน่ๆตัวพริกนะนอกจากลดคอเลสเตอรอลแล้วค่ะลดการเจ็บปวดได้แล้วถูกต้องก็ผมว่ากินแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มความกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋านั่นเองกระปี้กระเป๋าค่ะโดยเฉพาะคนกินพริกเยอะไม่มีไข่อ้วนถูกต้องมันทำเผาผลาญได้ดีเอาล่ะเรามาเริ่มเมนูแรกกันเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็มาดูว่าพริกมันมีอะไรบ้างเมนูแรกเนี่ยผมอยากจะใช้ตัวพริก3ชนิดนะครับก็เป็นพริกหยวกฝรั่งนะครับซึ่งฝรั่งเขาจะกินเป็นสลัดเป็นนู่นเป็นนี่ได้แต่วันนี้ผมจะมาทำเป็นหมูสับอบชีสนะครับหมูสับยัดไส้พริกอบชีสละกันเดี๋ยวพี่เชฟอยากให้เอาค่อยขูดชีสให้พี่เชฟนิดหนึ่งนะครับเตรียมชีสไว้ซักคือเครื่องปรุงเนี่ยผมใช้ชีส2ชนิดท่านผู้ชมผมใช้พาเมซานกับใช้มอสซาเรลล่านะครับใช้ขูดประมาณนะครับขูดนี้ไว้นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วย
ขูดชีสให้ผมนิดนึงแต่เครื่องปรุงของผมไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมมีหอมใหญ่เดี๋ยวผมจะมาผัดกับหมูสับแล้วเข้าไปอบในตัวพริกนะครับท่านผู้ชมเอาแค่เจ็บมันออกจริงมันเส้น1ส่วน4แค่นั้นเองนะครับทีนี้มีหอมใหญ่สับนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมใช้กระเทียมสับซึ่งเชื่อไหมครับว่านอกจากเรามาทำอาหารแล้วเนี่ยพริกนี่สมุนไพรทางยาก็คืออะไรฮะน้องแนทก็คืองานวิจัยค่ะเขาบอกว่าเป็นเขานำไปทำเหมือนครีมนวดแก้ปวดอะไรแบบนี้ค่ะไอ้นี่พวกที่นวดแก้ปวดเมื่อยอะไรต่างแก้ปวดเมื่อยที่เวลาเรานวดแล้วมันจะออกร้อนๆนิดนึงใช่นั่นแหละเขามีส่วนผสมของเขาใช้สารตัวนี้แหละแล้วเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้ค่ะก็มีสิ่งที่สาวๆเขาชอบใช้กันนั่นคือครีมลดเซลลูไลท์อ๋อเหรอใช่พอเขาไปทาเฉพาะจุดเวลาที่แบบเหมือนต้นขาต้นแขนอะไรเงี้ยพอทาไปก็จะรู้สึกร้อนร้อนเขาบอกว่าช่วยให้ไขมันเนี่ยละลายกระเทียมคนนี้ควรจะทำไส้ก่อนนะชีนี้ใช้เยอะไหมคะสักครึ่งเดียวนะครับท่านผู้ชมผัดผมผัดไส้นี้ก่อนนะฮะแต่พูดถึงอาหารรสเผ็ดเชฟสังเกตไหมว่าเวลาคนที่รับประทานอะไรที่เผ็ดเผ็ดเนี่ยครับยิ่งเผ็ดยิ่งทานถึงปาดเหงื่อก็ทานอย่างนั้นแล้วแบบเผ็ดแล้วมันมีความอร่อยด้วยนะใช่ท่านผู้ชมผมขอแทรกผมชอบพริกไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าเวลาเราทานเผ็ดๆเนี่ยครับความเผ็ดเนี่ยเขาจะเข้าไปทำหน้าที่กระตุ้นสมองส่วนกลางให้หลั่งสารบางอย่างออกมาคล้ายๆกับสารมอร์ฟีนสารมอร์ฟีนใช่ที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขเขาก็เลยใช่ก็เลยคนที่รับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดเนี่ยส่วนมากจะเจริญอาหารท่านผู้ชมผมดมก่อนว่ากลิ่นมันหอมไหมตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นเมนูหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ทานได้นะแต่ผมมีพริกไทยอ่อนลงไปเพราะว่าวันนี้ผมจะทาน2คนแต่ท่านผู้ชมไม่ให้เผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกไทยอ่อนก็ได้เด็กๆจะทานได้เพราะว่าพริกนี้พริกเป็นพริกหวานที่ถ้าเกิดอบแล้วจะหอมหวานมากนะครับแล้วผมปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีอโรมาตนิดนึงท่านผู้ชมเรียกว่าอะไรนะอ๋ออันนะครับผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็มีซีอิ๊วขาวแล้วพริกสดกับพริกแห้งเนี่ยความเผ็ดเขาต่างกันผมว่าพริกหรือพริกที่เขาคืออย่างเขาบอกว่าพริกแห้งเนี่ยจะเผ็ดนานกว่าอย่างถ้าเราพริกแห้งมาทำพริกป่นเนี่ยจะเผ็ดคือจะเผ็ดค่อนข้างนานเผ็ดติดคอติดลิ้นค่อนข้างนานกว่าพริกสดพริกแบบออกร้อนๆใช่ครับเอาล่ะท่านผู้ชมผมตรงนี้ผมใช้ตัวที่เป็นพาเมซานชีสลงไปปรุงรสตรงนี้นะครับแล้วนั่งใส่พริกไทยสดไปนิดนึงดูจดจ่อกับอะไรนะครับจดจ่อกับชีสใช่ไหมฮะท่านผู้ชมรู้แล้วว่าถ้าผัดปรุงรสแค่นี้เสร็จแล้วผมปิดไฟเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำไส้มายัดไส้พริกตัวนี้ชีสอ่ะพอก่อนก็ได้ครับหนูแล้วถ้าหนูมีลูกดื้อหนูจะให้เขาไปนั่งขูดชีสสมาธิดีแล้วหนูไอ้นี่ชีสมันนิ่มแล้วที่ขูดมันเล็กนะครับแต่มันก็มีที่ขูดใหญ่ด้วยเหมือนกันก็จะให้ลูกเอาที่ขูดเล็กๆไงอันใหญ่แบบนี้ไปทำสมาธิซะไปทำสมาธิใช่ไหมเดี๋ยวเมนูหน้าเดี๋ยวให้ตำครกใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวคั่วเนี่ยท่านผู้ชมผมตัวต้องเอาปาดครึ่งนึงนะครับผมอบเป็น3ท่านผู้ชมผมอบเป็น3ชิ้นเลยนะครับเป็น3สีอันนี้เก็บไว้ซึ่งในตัวกลิ่นพริกรุนแรงมากได้กลิ่นพริกกลิ่นเนาะแต่สีจะเขาจะมีกลิ่นซึ่งเขาจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นิดนึงใช่เอกลักษณ์มากท่านผู้ชมเอาเม็ดออกก่อนนะครับนั่นแหละเอาเม็ดออกแล้วเราก็จะยัดใส่เข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งพริกตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมาะสำหรับทำอาหารไทยเพราะกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์พริก3สีเนี่ยอะไรแพงที่สุดท่านผู้ชมลงทายไปพริกสีอะไรแพงที่สุดท่านผู้ชมก็คงจะทราบอ่ะท่านผู้ชมคงจะทราบอยู่สีเขียวว่าสีอะไรแพงที่สุดเราว่าสีเขียวสีที่แพงที่สุดของพริกชนิดนี้คือสีเหลืองอ่านะครับอุ๊ย
สีที่สีที่ถูกที่สุดคือสีเขียวสีที่ถูกอันดับ2หรือแพงอันดับ2คือจะเป็นสีแดงนะครับสีเขียวเขามีปลูกได้เยอะมากสีเหลืองจะปลูกได้น้อยนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเอานำไส้หมูนะครับหมูบดเนี่ยอัดเข้าไปผู้ชมปรุงรสผมปรุงรสเบาๆไม่ได้หนักมากเพราะว่าผมต้องการให้เนื้อชีสเนี่ยเข้าไปเคลือบนะครับให้รสชาติชีสเนี่ยเต็มที่นะครับอ๋อชีสลงไปผัดนิดนึงใช่ไหมคะใช่ไปปรุงรสด้วยพาร์เมซานชีสนะครับมันก็จะมีความหอมแล้วก็ทำให้เนื้อหมูได้นุ่มลงไปเอาล่ะท่านผู้ชมพอใส่วางอย่างนี้ตัวอบที่เราวอร์มไว้ตัวนี้ที่วอร์มไว้ผมใส่มอสเซอร์ร่าเยอะเลยในความที่ขูดของเราเล็กไปหน่อยนะคะส่วนที่เกิดแล้วมอสเซอร์ร่าเสร็จแล้วก็เอาพาร์เมซานท่านผู้ชมที่โรยไว้นะให้มันเมลลงมาเสร็จแล้วผมขอเอาพริกไทยนิดหน่อยโรยนิดหนึ่งส่วนตัวนี้ผมเข้าเตาอบเลยค่ะนะครับเพื่อไฟมาสัก220นิยมฮะ220ใช่ประมาณนานไหมคะประมาณ10นาที15นาทีนะครับ15นาทีครับแค่นี้เองเดี๋ยวใส่ไปแล้วเขาก็จะเมลลงมานะครับดูไว้สักคู่หนึ่งแล้วเราจะมาใช่ประมาณ15นาทีท่านผู้ชมแล้วออกมาเสิร์ฟแล้วก็หั่นทานเพราะว่ารอให้พริกเนี่ยจริงๆแล้วรอให้พริกเนี่ยเขาสุกพริกสุกเนี่ยมันจะนิ่มค่ะแล้วทีนี้ต้องจะดูว่านี่เขาเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งคือพริกหวานเนี่ยพริกหวานจะหวานสมชื่อหรือเปล่าจะหวานสมชื่อเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับ